ไม่ถึงช้าอย่างนี้นะปลายเดี๋ยวพี่เข้าไปดูคุณพิมพ์เองก่อนดีกว่าเกลียดนะพี่ต้นคุณพิมพ์กำลังเปลี่ยนชุดอยู่นะคะใจเย็นๆสิคะอุ๊ยคุณต้นคุณปลายพิมพ์เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ถูกใจนะคะรีบบอกเลยจะได้แก้ไขทันค่ะพิมพ์คะพิมพ์พิมพ์ได้แล้วจ้ะค่อยก้าวนะค่อย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 มาแล้วค่ะโอ้โหคุณพิมพ์เป็นนางสีดาที่สวยมากๆเลยค่ะถูกใจค่ะคุณพิกกี้เป็นยังไงคะพี่ต้นมีอะไรต้องแก้ไขหรือเปล่าคงไม่ล่ะคุณพิมพ์เนี่ยเธอดูดีมากเลยนะเอาไว้ถ่ายกับพร็อพทีเดียวดีกว่าเลยนะคุณพิกกี้แล้วถึงตรงนั้นเนี่ยผมถึงจะบอกได้ว่าคุณจะแก้ไขอะไรตรงไหนค่ะอีกสักครู่นะคะฝ่ายสีคงจะจัดฉากเสร็จแล้วเดี๋ยวช่างภาพก็จะเทสพิมพ์กับแสงเงานิดหน่อยอะค่ะเดี๋ยวคุณต้นคุณปลายค่อยดูตอนนั้นก็ได้ตอนถ่ายเนี่ยพิมพ์อาจจะเป็นปัญหาซะเองนะคะคุณต้นกับคุณปลายติได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจไม่หรอกครับผมว่าคุณพิมพ์ต้องทำได้ดีแน่ๆครับบุคลิกภาพอย่างคุณพิมพ์เนี่ยน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์สร้างภาพโพสให้กับเจ้าพระยาออยของเรานะปลายก็ไม่เลวเหมือนกันนะคะพี่ต้นรีบเสนอพิรันดาเลยดีกว่าอย่าดีกว่าค่ะคือว่าพิมพ์ตั้งใจว่าพิมพ์จะทำงานนี้เป็นงานแรกและงานสุดท้ายในชีวิตค่ะไหวหรือเปล่ายายปลายนี่ถ้าไม่ไหวเนี่ยกลับออฟฟิศก่อนไหมอากาศร้อนๆแบบนี้พี่กลัวว่าปลายจะไม่สบายนะปลายยังไหวค่ะถ้าปลายไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวปลายเข้าไปนั่งในรถเปิดแอร์เย็นๆก็ได้ค่ะสงสารก็แต่คุณพิมพ์นั่นแหละค่ะร้อนก็ร้อนไหนจะต้องใส่ชุดไทยไฟสองหน้าอีกโหลมจะใส่มากกว่าปลายอีกนะคะสวัสดีครับคุณปลายคุณต้นสวัสดีครับคุณโม่มาให้กำลังใจคุณพิมพ์หรือเปล่าครับครับหาอะไรอยู่ครับถ้าหาคุณพิมพ์เธออยู่บนเรือนะครับว่าแต่คุณต้นกับคุณปลายนี่มากัน2คนเหรอครับผมไม่เห็นรถใครจอดเลยค่ะพี่ระดาติดประชุมค่ะคุณโม่ขึ้นไปสิคะคุณพิมพ์กำลังเปลี่ยนชุดอยู่ข้างบนนี่แหละค่ะวันนี้คุณพิมพ์สวยมากเลยนะคะคุณโมกเห็นเนี่ยจะต้องตกตะลึงพูดไม่ออกแน่ๆเลยค่ะงั้นขอตัวก่อนนะครับโอเค yes beautiful look a little bit more to the right side yes okay yeah relax เดี๋ยวนี้ก่อนนะครับก่อนนะโอเคOkay, one more. Look straight into the camera. Yes. Okay, one more. Smile a little bit more. Yes. Okay. Great. That's it for today, huh? We finished. Thank you very much. Okay. Oh, great. Oh, thank you. Thank you. วิ่งตายแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะนี่เธอทำได้ดีมากเลยนะพิมพ์รูปออกมาสวยทุกรูปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เหนื่อยวันนึงนะได้จ้ะพรุ่งนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดเว้ยขอบใจจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันไปหาโม่ก่อนนะได้ไปเถอะนะขอบใจนะคุณพิมพ์สวยจริงๆเลยนะคะสวยที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะงานออกมาดีพิมพ์ก็สบายใจค่ะงั้นผมกับยายปลาเนี่ยขอตัวก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยเจอกันปลาขอตัวกลับก่อนนะคะคุณปลาคะคือพิมพ์มีเรื่อง
จะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องอะไรหรอคะคือพิมฝันว่าฝันว่าอะไรหรอคะคุณพิมฝันว่าพิมมันก็แค่ความฝันงั้นปลายขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะพิมพ์ทำถูกแล้วนะมันก็แค่ความฝันแต่วันนี้พิมพ์สวยจริงๆนะสวยเหมือนนางในวรรณคดีเลยเป็นไงเหนื่อยหรือเปล่าพรุ่งนี้อีกวันไหวไหมต้องไหวสิโมกแต่ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้คุณระดามณีจะมาดูหรือเปล่าแต่เห็นพิกกี้บอกว่ายังไงเธอก็ต้องมาเป็นคนพรูฟอีกทีนึงอะจะมาหรือไม่มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้พรุ่งนี้จะกลับหรือยังพิมจะได้พักผ่อนเยอะๆหน่อยอะดีเหมือนกันจ้ะงั้นเดี๋ยวพิมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะพิมอะพิมก็เปลี่ยนชุดไงอ๋องั้นเดี๋ยวฝากนี่พิมนะชุดสุดท้ายพิมยังไม่ทันเห็นโอเคนะจ๊ะฉันไปจัดการเรื่องอื่นก่อนนะเอาลงมือเลยเรียบร้อยงานง่ายๆแบบนี้วันหลังไปสอนพิมพ์เปลี่ยนนะดีเหมือนกันพิมพ์ก็อยากทำอะไรเป็นบ้างห้องพิมพ์น่ารักนะครับโอ้โหมีรูปผมอยู่ในห้องนี้ด้วยแล้วที่ห้องโมกนะไม่มีพิมพ์อยู่ด้วยหรือไงมีรูปเลยจะสู้ตัวจริงเมื่อไหร่โมกจะได้นอนกอดพิมพ์สักทีอีกนานมั้งตอนนี้เนี่ยโมก็นอนกอดรูปพิมพ์แก้หนาวไปพลางๆก่อนละกันลงไปได้ละแม่อยู่ข้างล่างแต่ว่ารีบไปสิโมอยากให้แม่ไม่ไว้ใจเหรอมีแม่ยายที่ไหนก็ไม่ไว้ใจลูกเขยบ้างฮะพิมพ์วันนี้พิกกี้เขาฝากรูปมาให้พิมพ์นะเดี๋ยวโม่วางไว้ตรงนี้นะไปเลยไปได้แล้วโม่ไปThank you.
ความสวยทำให้คุณยายของพิมต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถเพราะหลังจากถ่ายรูปนี้ได้ไม่นานท่านก็เสีย